Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปราบแชร์พัฒอาชีรังอัพโรค,ครับสวัสดีครับผมตั้นนัทนนนนรงสุงเนินครับตอนนี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบผมค่อนข้างภาคภูมิมมใจที่จะนําเสนอมากๆากค่ะแล้วก็คันปากอยากเล่ามานานมากใช่เพราะแบบ ขอบคุณผู้ฟังว่าผมฟังคุณปั๊บบ่นเรื่องนี้มาเป็นปีละในที่สุดวันนี้ก็ได้มาเล่าสักทีเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณสองสามปีก่อนผมทขีบทความหนึ่งเกี่ยวกับโครงการอพอลโลเนาะก็แบบผมจะสนใจเกี่ยวกับโครงการอพอลโลเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ผมก็เขียนหลายเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของฝั่งอวกาศบ้างเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยรอบบ้างทีเนี้ยฮะผมก็ไปเจอ เหมือนเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับรวบรวมอาร์ติแฟกต์ในโครงการอพอลโลแบบว่าอย่างเช่นสมัยนั้นมันก็จะมีแบบเป็นสแตมเนาะหรือว่าแบบเป็นโปสการ์ดบ้างเป็นอะไรบ้างทั้งแบบที่ขายแบบที่แจกแบบที่เอาให้ประเทศอื่นอย่างเช่นแบบพินดวงจันทร์หรือว่าแบบที่แบบแบบที่มันเป็นลิมิเต็ดอิ dition นะฮะก็คือเป็นของหายากแล้วทีเนี้ยค่มันมีอาร์ติแฟกตชิ้นหนึ่งที่แบบผมเห็นแล้วแบบรู้สึกมันน่าสนใจมากคือ เออเป็นเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งครับที่เรียกว่า the g o o d v i l l message g o o d v i l l d i s แบ <S <"Good> <S <"Good> <S บมันไม่ได้มีชื่อจริงๆคนเขาก็เรียกกันหลายชื่อเนาะครับคือคอนเซปต์ของไอเหรียญอันเนี้ฮะคือก่อนที่อพอลโล11จะไปดวงจันทร์เนี่ยอือเมริกาส่งจดหมายเชื้อเชิญให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขียนจดหมายมาแสดงความยินดีกับสหรัฐอืมก็มันปแปลกๆไหมคือแบบ ฉันจะไปดวงจันทร์คุณช่วยเขียนจดหมายมาแสดงความยินดีกับฉันหน่อยสิฮะก็ซึ่งไอเนี้ยฮะสหรัฐเขาจะใช้คําว่า Good w i l l ก็คือเหมือนเป็นไมตรีจิตจิตอะไรเออก็ดูคําไทยโบราณมากก็ล้วเขาก็แบบส่งเหมือนหนังสือเชิญให้แบบคนเขียนแบบ i l l Message กลับมาที่อเมริกาเนาะทีเนี้ยฮะเขาก็ เออเขาก็รวบรวมจดหมายได้จากหลายประเทศทั่วโลกนี่แหละแล้วเขาก็เหมือนเอาจดหมายพวกนี้ค่ะมาเรียงต่อกันแล้วก็เอามาทําเรียกว่าเป็นเอ่อทกระบวนการคล้ายๆกับผลิตซิลิโอะค่ะก็คือถ่ายรูปแล้วก็ย่อขนาดแล้วก็ไปสลักบนแผ่นซิลิคอน <c oughs> แผ่นเล็กๆแบบขนาดประมาณเท่าเหรียญสิบบาทเราได้อะฮะ <c oughs> แล้วก็ทีเนี้ยเขาก็เอาไอาเหรียญอันนี้ไปโยนทิ้งไว้บนดวงจันทร์ <c oughs> ตอนอพรลโล11ก็คือให้บัสเอ็ดดินเอาใส่ติดกระเป๋าเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ ตอนอยู่บนดวงจันทร์ก็โยนทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบบนดวงจันทร์เราก็เลยเหมือนมีจดหมายที่แต่ละประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะรวมๆแล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าประเทศส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็แบบทิ้งอยู่บนดวงจันทร์ทีเนี้ยค่ะถ้าเราหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนาซาเขาทำเพรสรรลีสไว้ในตอนนั้นเขียนว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเขียนข้อความอะไรไว้บ้างแล้วทีเนี้ยหาความน่าสนใจก็คือหนึ่งในรายชื่อประเทศที่เขียนจดหมายนี้มีประเทศไทยด้วยอื แต่ทีเนี้ยค่ะปัญหาของ r e ส e a s e ที่ NASA เ,เขาทำมาเนี่ยก็คือมันมีแค่ข้อความฉบับแปลค่ะก็คือทุกทุกประเทศเนี่ยเขาแปลแปลแบบเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบของไทยเขาก็เขียนว่า the Thai people rejoice in and support this historic achievement of Earth m e n as a step towards universal peace ประเด็นคือพอมันเป็นข้อความฉบับแปลที่แบบมันเขียนเดียงกนันอะฮะอย่างแรกเลยคือมัน มันบอกไม่ได้ว่าข้อความต้นฉบับมันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือแบบมันใช้ภาษาอะไรเขียดกันแน่ uh huh. อย่างที่สองเลยเนี่ยคือจดหมายอะปกติมันก็ไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่ตัว ตัวเนื้อหาฮะมันจะมีแบบตราด้านบนว่มามันใช้ตราอะไรบ้างเป็นมาตรฐานฟอร์แมตจดหมายของแต่ละประเทศเนาะย,ยิ่งออกโดยหน่วยราชาการเนี่ยก็จะมีฟอร์แมตท,ที่แตกหรือมันเป็นจดหมายที่เขียนมือแบบมีคนเขียนเป็นออมือหรือมันเป็นจดหมายที่พิมพ์แล้วถ้าพิมพ์ใช้ฟอนต์อะไรม,นนมีใครลงท้ายจดหมายหรือเปล่าหรือแบบ่ามันมีรายละเอียดที่มันขาดหายไปเยอะมากที่นาซาไม่ได้บอกใช่ซึ่งของไทยอ่ะแบบอันแรกเลยที่ผมสงสัยคือมันเป็น ในเพศลีสของนาซาฮะมันไม่ได้เขียนลงท้ายว่าใครเลงท้ายจดหมายเอาไว้ถ้าลองไปดูของประเทศอื่นนะฮะแบบอังกฤษก็สง่งอังกฤษเขาก็ลงทาา้ายว่าอลิซาเบต์อาร์ R, อ,อลิซาเบตเรจิน่าเนาะเรจินาก็ราชินีอะไรเงี้ยหรืออินเดียก็ลงชื่ออินทิราคันทีเอาไว้หรือจีนก็ลงชื่อเจียงไคเชกอันนี้ตลกมาก <laughs> เพราะว่าเพราะว่าสมัยนั้นนะฮะแบบประเทศทั่วโลกเขาเขาเขาเหมือนเอ่อ ยกให้ไต้หวันคือจีนจริงเนาะก่อนที่แบบเหมือนเ,ออเหมือนแบบจีนแผ่นดินใหญ่จะเคลมเป็นจีนจริงอะไรงเงี้ยไต้หวันก็แบบเอ,อหมดบทบาทไปอะไรงเงี้ยก็ตอนนั้นเจียงไคเช็คลงชื่อในฐานะประธานาธิบดีของ Republic of China สา,า,า,าธารณรัฐจีนแล้วก็ไม่มีจีนแผ่นดินใหญ่อยู่บน Goodwill Message ดีด้วไม่มีเหมาทีเนี้ยผมก็พยายามไปสืบผลต่อพอคิดว่าเออมันก็น่าจะมีแหละว่า สรุปแล้วอะเอจดหมายไทยมันไม่ได้ลงชื่อเอาไว้อะเราใครที่เป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้อืและซึ่งก็เดาไม่ยากว่าน่าจะเป็นผู้นําในหลวงรอชกาพระเจ้าอยู่หัวใช่แต่มันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ไงเพราะแบบเออแต่ละประเทศมันก็เป็นผู้นําแบบเหมือนประเทศที่มีกษัตริย์อะไรเงี้ยก็อย่างอลิซาเบตก็เป็นคนเขียนหรือว่าประเทศที่ไม่มีก็เป็นประธานริทูบดีเขียนก็เลยเดาว,ว่าประเทศไทยน่าจะเป็นผู้นําซึ่งก็น่าจะเป็น ในหลวงรอก้าวเขียนแต่ผมหาหลักฐานไม่ได้เพราะมันไม่ได้ลง่ายจดหมายเอาไว้อย่างที่สองเลยเนี่ยคือข้อความต้นฉบับคืออะไรเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่า uh, ประเทศไทยเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้จริงๆอ่อะแล้วแบบ uh, uh. หรือว่ามีภาษาไทยกอดแล้วนาซาปแ,แปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมาใสา oh, ใา่ p r e ี s r e l e a อใช่จริงเลยกับอย่างที่สามเลยเนี่ยคือรูปแมตจดหมายเป็นยังไงมันใช้ตราอะไรตราคุดหรือว่าตราอะไรกันแน่ฮะ<อ>ในการแบบเขียนจดหมายฉบับนี้ส่ง โอมันเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ที่หายไปของประเทศไทย<ช>ที่สําคัญมากๆเลยเนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับโครงการอพอลโลที่ ไปอยู่บนดวงจันทร์ไปอยู่บนดวงจันทร์นะคือแบบประเทศไทยมีจดหมายบนดวงจันทร์แต่ว่าเหมือนมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจนะครับซึ่งคือคือคือจะบอกว่ากรณีของอังกฤษเนี่ยถ้าใครที่เคยดูซีรีส์เรื่อง The Crow n บน Netflix เนี่ยมันก็จะมีฉากที่ควีนอลิซาเบธเนี่ยคุยกับปรินซ์ฟิลิปเนาะว่าเนี่ยนาซาส่งจดหมายมาแบบว่าให้ช่วยแบบเขียนแสดงความยินดีหน่อยเขียนว่าอะไรดีคือขือนขนาดแบบภาพยนตร์เน็ตฟลิกเนี่ยยังบันทึกเรื่องราวตรงเนี้ยเอาไว้ได้อย่างค่อนข้าง ใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ความเป็นจริงเนาะแต่มันน่าเสียดายมากเลยที่ประเทศไทยที่เรามีแบบสารคดีเรามีภาพยนตร์เรามีหนังที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากมายเนี่ยแต่เรื่องราวเนี่ยไม่เคยถูกพูดถึงเลยอืซึ่งพี่ว่ามัน,ม,นมันน่าเสียดายมากเลยเนาะครับก็จากตอนนั้นนะฮะมันคือเมื่อประมาณสองสามปีก่อนเนาะผมก็ผมก็คิดแหละว่าเออมันน่าจะมีคน พับลิชแบบออนไลน์เอาไว้อะว่าแบบจดหมายต้นฉบับของแต่ละประเทศมันจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะแบบมันก็ดูเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นสาคัญมากๆแบบทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์เองงานด้านอวกาศเองการทูตเองปรากฏว่าไม่มีค่ะคือผมแบบพยายามไปหาแบบเยอะมากๆแล้วปรากฏว่าเออมันไม่มีจริงๆอะแบบจดหมายว่าต้นฉบับจดหมายแต่ละประเทศรวมถึงจดหมายไทยมันเป็นยังไงผมก็เลยแบบพยายามไปสืบตามของที่อยู่ข้างๆแทนว่าเออถ้ามันไม่มีตัวจดหมายจริงแล้วแบบผมจะหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากกนนี้ได้ไหม ซึ่งออตอนนั้นที่ผมหาผมก็ไปเจอ,เอ,อจากอังกฤษอีกนี่แหละว่าอังกฤษอ,อจะมีหน่วยงานชื่อ Royal Collection Trust ก็คือเป็นคล้ายๆสำนักง,งานทรัพย์สินของไทยเนาะคือหลังจากที่อพอลโล11กลับมาที่โลกแล้วอะฮะเขาเอ,อ นักบินอวกาศสามคนเขาก็ไปิบด์ทัวร์เนาะก็คือแบบเหมือนไปโชว์ตัวทั่วโลกแบบโอ้ฉันเท่มากเลยมีมาที่ประเทศไทยด้วยมีมาที่ประเทศไทยจดทร์ใช่แล้วก็หนึ่งในประเทศที่ไปก็คือประเทศอังกฤษซึ่งมีในซีรีส์เดอะคลาสอีกเหมือนกันอ่าใช่แล้วก็นักบินอวกาศสามคนเนี่ยฮะเขาก็ให้ของที่เราลึกชิ้นนึ่งเอาไว้กับควีนอลิซาเบธซึ่งก็มีในซีรีส์เดอะคลาสอีกเหมือนกันเป็นแผ่นป้ายที่แบบเหมือนเป็นเลพิคาของแบบจําลองของไอตัวจดหมายที่ส่งไปเอ ที่ดวงจันทร์นี่แหละก็คือเหมือนจดหมายมันถูกเอามาเรียงต่อกันเนาะเราก็แบบทำโฟโตเอจเอชิงก็คือแบบ,บย่อขนาดแต่เนี่ยเขาก็เอามาขยายขนาดอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาใส่กรอบรูปแล้วก็เอาเหรียญแบบจําลองนี่ค่ะแปะไปในกรอบรูปด้วยก็เป็นแบบเฟรมแล้วเขาก็เอาไปให้แบบควีนอลิซาเบธทีเนี้ยฮะเหมือนสำนักง,งานรอยัลคอลเลคชั่นทรัสของอังกฤษเนี่ยเขาก็เอาไอเอาไอกรอบรูปเนี่ยมาสแกนแบบสแกนแบบความละเอียดสูงมากอะค่ะ แล้วก็เหมือนเอาขึ้นเว็บไซต์เอาไว้แบบเหมือนเป็นคลังคอลเลกชันของแบบของที่มีใน Royal Collection Trust ทีเนี้ยปัญหาคือมันละเอียดมากก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังไม่เห็นข้อความแบบของแต่ละประเทศชัดๆอยู่ดีค่ะแต่สิ่งที่มันจะเห็นอย่างน้อยอะ่ะคือมันจะพอเห็นว่าเออมันมันพอจะเห็นฟอร์มอะฮะว่าว่าวัดจดหมายตลาฉบับมันมีอะไรบ้างแต่ไม่เห็นตัวประเทศนะ ทีนี้ผมก็เลยไปลองไล่แบบภาพเืลือนลางๆของจดหมายแต่ละฉบับดูเราก็เจอแบบความน่าสนใจหลายอย่างเลยคะอย่างเช่นอันหนึ่งอะรู้ว่าเป็นจีนแน่ๆเพราะแบบมันแบบเหมือนใช้ตัวเขียนแล้วก็เป็นภาษาจีนใหญ่มากอะไรเงี้ยหรือว่าเออมันก็จะมีแบบบางประเทศที่เป็นเขียนบางประเทศที่เป็นพิมพ์บางประเทศที่เป็นแบบฟอร์แมตแปลกๆเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยอีกประเทศวาดรูปไหม<อ> <laughs> ไม่เห็นในจดหมายแต่จริงๆมีประเทศวาดรูปด้วย <c oughs> คือของวัติกันวัติกันเขาแบบเหมือนแบบใส่เป็นกรอบแบบสวยงามเลย <c oughs> อะไระแบบวาดรูปมาเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยมันมีจดหมายฉบับหนึ่งที่แบบเตะตาผมเป็นพิเศษ <c oughs> คือแถวที่สี่จากล่างสามเอ่อจดหมายฉบับที่สามจากซ้าย <c oughs> มันมีมันมันมีตัวที่แบบผมพอซูงเข้าไปอะฮะมันไม่เห็นชัดๆนะแต่แบบมันเหมือนมีตัวบนตัวล่างอะ ประมาณว่ามันมีแบบตกสลักด้านมีวัน,นยุ์มีตัวล่างแล้วก็ทีเนี้ยฮะมันมีสามบรรทัดแล้วก็มีเหมือนอะไรที่เป็นแบบลงท้ายอีกสองบรรทัดคือแบบมันจะย่อหน้าไปทางขวาเนาะแล้วทีเนี้ยเหมือนบรรทัดล่างเนี่ยมันเหมือนเป็นวันที่อะค่ะคือแบบถ้าลองออมาเทียบดูเราแบบมันเหมือนเห็นเป็นตัวบนนิดหน่อยออแล้วก็แบบเป็นวัคซี่ช่วงเหมือนแบบเขียนว่าวันที่ตามด้วยวันแล้วก็เดือนตามด้วยปีผมก็เลยเดาว่าเออจดหมายนี้น่ามันน่าจะเป็นจดหมายฉบับไทยอื เอ,อแล้วก็ตาด้านบนเนี่ยฮะมันไม่ใช่ตากรุดแต่ว่าผมก็ลองลองแบบลองนึกดูอะฮะว่า,วาเอ้ยมันเป็นตาอะไรกันแน่แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันคล้ายๆตาาพราะบรมราชองค์การอ่าฮะแต่ว่าทีเนี้ยผมก็ไม่เห็นตัวจดหมายชัดๆอยู่ดีซึ่งก็เซ็งๆระดับหนึ่งครับทีเนี้ยค่ะเหมือนเรื่องเนี้ยผมก็ช่วงนั้นผมยุ่งอะ่ะ เพราะว่าจริงๆผมผมกําลังเขียนจดหมายผมกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับโครงการอพอลโลอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบอันนี้แบบผมรู้สึกเหมือนเริ่มเริ่มลงไปลึกเกินไปละซึ่งมันไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่ในตัวบทความหลักอะ่ะผมก็เลยพังอันนี้ไว้ก่อนบอกว่าเออเดี๋ยวเขียนบทความอพอลโลเสร็จเราค่อยมาทาอันนี้ต่อแล้วผมก็ไม่ว่างแล้วก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเมื่อประมาณไม่กี่ไม่กี่เดือนก่อนครับมีคนที่เอาเรื่องนี้มาพูดอ,อืฮะเอแล้วผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออผม มีมีเพจชื่อดักสกายไทยแลนด์ของพี่วิวัฒใช่ของพี่วิวัฒเขา <c oughs> เขาเขียนถึงเรื่องนี้ก็คือแบบเขียนว่าเออประเทศไทยเคยส่งไปอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็เออเขาก็เขียนเหมือนที่ผมสงสัยอะว่าเออใครเป็นคนเขียนกันแน่เพราะมันไม่ได้มีลงท้ายจดหมายแล้วเขาก็เอาแบบเหมือนข้อความฉบับภาษาอังกฤษจากเพล Re ลิสต์ตัวเดียวที่ผมเห็นนะครับมาแปลไทยเลยแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นที่เขาแปลเองมันไม่ได้เป็นแบบข้อความต้นฉบับผมก็เลยแบบกลับมานขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมเคยแบบสืบเรื่องนี้ไว้นี่หว่า ก็เลยแบบเอาของที่แบบเคยเขียนโน้ตไว้ตอนนั้นเนี่ยมาสืบต่ออ,อแล้วก็ทีเนี้ยผมก็เหมือนหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอว่ามันมี p r o f e s อร์คนหนึ่งเอ่อชื่อผมผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อเขาถูกไหมนะฮะชื่อทาเอ่อทาเรียราเมนเป็น p r o f e s อร์ที่เขาสนใจเกี่ยวกับด้านด้าน artifact ของโครงการอพอลโลอะฮะแล้วเขาสนใจเกี่ยวกับไอด i s ฉบับนี้นี่แหละครับเขา เขาก็เลยไปรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้ยวกอไอ้ดิสอันนี้มาเราาเอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ We c a m in Peace for mankind the untold story of the Apollo 11 silicon disc ฮะแล้วตอนแรกอ่ะผมก็ไม่มั่นใจว่าเออหนังสือเล่มนี้มันจะมีข้อความต้นฉบับของทุกประเทศจริงหรือเปล่าหรือแบบมันจะเป็นแค่เป็นแค่แบบเขียนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าเหมือนก็เขาไม่ได้มีพรีวิวให้ดูก่อนเหรอว่า ไมม่ีในหนังสือเป็นยังไงคือมันก็มีแต่มันก็มันก็มีแค่แบบบทนําอะไรเงี้ยฮะแบบหน้าออท้ายอะไรอเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจจนกระทั่งแบบผมไปอ่านแบบประวัติของผู้เขียนที่มันอยู่ในอเมซ o n นะฮะแล้วแบบมันก็เคลมเอาไว้ว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีออภาพของจดหมายครบทุกประเทศ ผมก็เลยแบบเออซื้อละกันแล้วก็จริงๆแบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่พี่น้ำหวานกำลังจะกลับไทยพอดีเพราะว่าปรากฏว่าหนังสือเด่บเนี้ยมันไม่ชิบมาไทยอเมซอนแบบเจ้าเดียวที่มันขายมันไม่ชิบมาไทยผมก็เลยต้องฝากพี่น้ำหวานที่ที่พี่น้ำหวานสเปซทีเอชฮะที่ที่เคยมาเล่าในพอดแคสต์เหมือนกันให้ส่งไปหาเขาที่อยูซีซานาครูสแล้วฝากยิบกับไทยให้หน่อย mm hmm. แต่ประเด็นคือประเด็นคือ หนังสือมันมาส่งไม่ทันพี่น้ำหวานกับไทยเออผมก็เลยบอกก็เลยค้างไว้อยู่ที่ห้องน้ำหวานใช่ซึ่งมีของเราค้างอยู่ที่ห้องน้ำหวานเยอะมากนะมีอะไรวะไฟไฟของพี่ก็ไฟพี่ที่ลืมเอาไว้ของสื่อผมหนังสือมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมก็เลยบอกพี่น้ำหวานว่าเออไม่เป็นไรก็เออไม่ได้ตัวเล่มจริงๆก็ไม่เป็นไรฝากพี่หาแบบเนื้อหาที่เกี่ยวกับไทยในหนังสือถ่ายรูปให้หน่อยละกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วิก่อนพี่น้ำหวานกับอเมริกา แล้วพี่นำหมานก็ส่งรูปมาให้ฮะแล้วปรากฏว่าในตัวเล่มอ่ะมันมีมันมีภาพที่เขาถ่ายมาของจดหมายไทยจริงๆแล้วก็โหแบบตอนพี่นำหมานส่งมาผมขนลุกเลยอ่ะแบบมันเขียนว่าประชาชาติไทยร่วมยินดีและสนับสนุนผลสําเร็จยิ่งใหญ่ของโลกโลกกระชนครั้งนี้อันเป็นทางนําสู่สันติสุขสากลอืมก็เอาจริงๆก็ใกล้กับข้อความ,มาภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าแบบมันมีการ มันมีการใช้คำที่ที่แบบมันดูเป็นคำที่ไม่ได้ใช้โดยทั่วไปอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบมันก็เลยเออผมรู้สึกว่าถ้ามาแปลไทยแบบโดยไม่ดูข้อความต้นฉบับก็ไม่น่าแปลแบบเนี้ยเพราะแบบมันเป็นคำแบบสารต่สุกแบบสอสอสาราสะอาหนนหนูตอเต,ต่าสลอิหรือโลกชนอืมรู้สึกแบบมันเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ในเอ่อในเป็นเป็นยุคนะนะั้น่ะเป็นยุคแบบยุคยุค เพลงที่มันจะมีความแบบที่ผมจะพูดคือคล้ายๆกับในโกลเด้นรคคอร์ดที่ส่งไปไวเอเจอร์ชาวในพรณีโพ้นอะไรประมาณนี้แบบมันมีแบบความเป็นวรรณกรรมพี่นึกถึงพวกเพลงแบบเพลงสมัยแบบจอมพลปออะไรอย่างเงี้ยพวกเพลงเพลงปลุกใจเพลงอะไรทั้งหลายในยุคนั้นอะมันมันชัดมากเลยนะภาษาช่วงนั้นมันแบบพี่เอพี่ว่ามันเป็นลัความเป็นกวีใช่ใช แล้วก็สิ่งที่แบบผมขนลุกไปที่แบบมันไม่มีไม่มีในข้อความต้นฉบับที่แบบที่ในเพรสลีสของนาซ a อะฮะคือมันมีลงท้ายที่ผมเล่าให้ฟังมันมีแบบลงท้ายจดหมายอยู่สองสองบรรทัดใช่ไหมฮะบรรทัดล่างแบบมันพอเดาได้ว่าเป็นวันที่อันนี้ไม่แปลกแต่บรรทัดบนมันลงแวบว่าพระที่นั่งอภรรษสถานอืมซึ่งมันไม่ได้ถูกเอาไปเขียนในแบบตัวเพรสลีสของนาซ a อืมทาให้แบบเฮ้ยเออมันก็แทบจะยืนยันได้ว่าในหลวงรอ .9 น่าจะเป็นคนที่ เป็นคนที่ส่งจดหมายฉบับนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีลงพระปรมพิไทยใช่ไม่ได้มีลงพระปรมพิไทยแล้วก็ตาด้านบนเป็นตาพระบรมราชองค์การจริงๆซึ่งตอนแรกผมก็ผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะแป๊บนึงนะมันไม่ใช่ว่าตาพระบรมราชองค์การมันมันต้องมีคนรับสนองหรออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอันนี้เหมือนเป็นเกรดเล็กเกร็ดน้อยที่ไปเจอคือพระบรมราชองค์การที่ต้องมีคนผู้รับสนองเนี่ยฮะมันคือเป็นพระบรมราชองค์การที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน พราะฉะนั้นนี้มันก็เลยใช้ได้ที่เราเห็นล่าสุดก็จะเป็นเรื่องแต่งตั้งนายกอ่าใช่การแต่งตั้งนายกกันที่อะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบด้านการทูตแล้วเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ต้องมีซึ่งแต่ว่าผมก็น่าสนใจอยู่ดีว่าที่เขาเลือกใช้ตราพรบมพระบรมราชองค์การมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอะไรเหมือนกันว่าแบบการที่จะเลือกใช้ตาคุตรา พระบรมมาิทรงการหรือบัพตราแผ่นดินอื่นๆ,ๆผมว่ามันก็มีใช่ในยยะเหมือนกันเพราะาว่าเพราะว่าปกติถ้าเราไปดูเวลาที่มันมันมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นแบบแผ่นดินไหวน้ํนาท่วมแล้วเอ่อหรือว่าบุคคลสําคัญของโลกเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดกรณีที่ว่าในหลวงต้องส่งจดหมายไปแสดงความเสียใจแสดงความยินดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลักษณะฟอร์แมตก็จะไม่ใช่แบบนี้อืมหลายอันเป็นจดหมายตาขุดเราส่ง<ช>ผ่านกระทรวงต่างประเทศเนาะ<ช>อะไรเงี้ยแปลว่าอันนี้มันเหมือนพอมันเป็นงานที่แบบ มันดูแกรนหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบส่งไปไนอกโลกอะไรอย่าเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันแบบมีความเป็นสเปเชียลสเปเชียลฟอร์มของจดหมายเหมือนกันหรือ,หร,อหรือแม้กระทั่งพี่คิดถึงขั้นว่ามันมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งที่ทำขึ้นมาโดยที่ได้รับออพระบรมราชานุญาตแล้วคนที่เขียนอาจจะไม่ได้เป็นในหลวงตรงตรงตแต่เป็นตัวแทนแต่เป็นตัวแทนมาเขียนซึ่ง ก็ต้องหาคําตอบอีกว่าคือใครองคมนตรีเหรออหรือนายกรัฐมนตรีเหรอและนายกรัฐมนตรีซึ่งเอเป็นส่วนราชการที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอฝั่งของพระมหากษัตริย์อะจะได้จะมีอํานาจในการออกหนังสืออันนี้ไหมก็ยังเป็นสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้ซึ่งถ้าลองไปเทียบประวัติศาสตร์ฮะช่วงช่วงนั้นจะเป็นช่วงประมาณจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกก็เป็นของที่เป็นปริศนาต่อไปทีนี้ฮะจบ ปริศนาแรกไปว่าประเทศไทยเขียนจดหมายอะไร,รก็ได้คําตอบแล้วเนาะแล้วก็ได้ได้ข้อมูลเพิ่มก็คือมันลงไว้ไว้ว่าพาระที่นั่งมอมรสถานกับวันที่27มิถุนายน2512ครับทีเนี้ยฮะย้อนกลับไปถึง royal collection trust ที่เล่าให้ฟังคือ เหมือนตอนเวิ l ์ลทัวร์นักบินอวกาศเขาออกเหมือนเป็นเรพิกาก็เป็นกรอบรูปที่มีเหรียญแล้วก็มีแบบภาพขยายของของค mm ุณ hmm. เวลมาเซชเนาะไปให้ประเทศอื่นซึ่งในซีรีส์เดอะค o าวก็มีครับทีเนี้ยคาถามคือเออประเทศไทยได้ไหมแบบประเทศไทยได้ของแบบเดียวกับที่ควีนอลิซาเบธตได้หรือเปล่า uh huh. ผมก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มฮะจนกระทั่ง เพราะผมเพราะผมไม่มั่นใจไงว่าแบบเขาเขาจะได้หรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอว่ามันมีบทสัมภาษณ์ปี1999ของเจ้าหน้าที่นาซาคนหนึ่งอะฮะที่แบบดูด้านพับ c ิกแฟร์ก็คือแบบดูงานเกี่ยวกับด้านสื่อสารอะไรอย่างี้เนาะชื่อคุณเจนีวาบานซะก็คือนาซาเนี่ยเขามีโครงการชื่อ j c Oral History Project ก็คือเขาจะไปสัมภาษณ์แบบเจ้าหน้าที่เก่าๆในสมัยสมัยเก่าๆของงานด้านอวกาศอะฮะพือ เก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่แบบบางทีมันอาจจะถูกหลงลืมไปเป็นมุขปาฐะเนาะ oral history ช่ <al> history ชบอกเล่าผ่านปาก<ช>เก็บข้อมูลเอาไว้ซึ่งคนเจนีวาบานส์เนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของนาซาที่เหมือนมีบทบาทสำคัญในตอนเบลทัวร์ของพอลล l o 11ก็คือแบบเป็นคนที่แบบ n a g e การแบบเดินทางทั่วโลกหลังกลับมาจากโลกของนักบินอวกาศอพอลลูสอ็ะฮะซึ่งในฟูดโนตของบทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขามีเขียนเอาไว้ว่านักบินอวกาศเนี่ยจะมอบของที่ระลึกให้กับผู้นําประเทศที่ไปเยือน3อย่าง อย่างแรกก็คือแบบจําลองของแผ่นป้ายที่ถูกทิ้งไว้บนดวงจันทร์ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไอ้ลุน่าเพลกที่ติดไว้ตรงขาที่มันดังๆังบีเคมิงพีฟอลแมนคายที่ในที่ในฟอลแมนคายโดนแกะทิ้งนะฮะซึ่งเออไอแผ่นป้ายเนี่ยฮะเขาบอกว่าจะติดอยู่กับกระดานที่ทําด้วยไม้บอลนัดเราก็จะมอบให้กับผู้นําที่ไปในแต่ละเมืองก็คืออาจจะไม่ได้เป็นแบบผู้นําของประเทศสูงสุดแต่ว่าเป็นเมืองที่ไปอะไรเงี้ยก็แบบให้ผู้นำอย่างที่สองเออ เอาเอาอย่างที่สามกันละกันเพราะแบบมันไม่ได้เกี่ยวเนื้อหาแล้วแบบเพื่อความดรามาติกก็อย่างที่สามคือภาพสีจากภารกิจอพอลโล11พร้อมลายเซ็นนักบินอวกศที่จะมอบให้กับบุคคลสําคัญที่มีความสําคัญรองลงมาอย่างเช่นรัฐมนตรีหรือทูตหรือนายกเทศมนตรีอะไรอย่างี้ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นผู้นําประเทศแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญรองลงมาครับแต่ในอันสุดท้ายที่เขาเขียนเอาไว้คือแบบจําลอง The g o o d v l e Message Disc พร้อมกับแว่นขยายและภาพซึ่งมันตรงกับ ซึ่งซึ่งมันตรงกับสิ่งที่มันเป็นภาพถ่ายจากรอยัลคอลเลกชันทรัสฮะใส่กรอม,อมซึ่งอันนี้เขาเขียนมาว่าจะมอบให้กับผู้เขียนสารของแต่ละประเทศและหนึ่งในนั้นมีระบุว่าไทยแลนด์คอมมาภูมิพลอนดุลเดชฮะก็ ก็ก็ก็เลยแบบเหมือนพอจะได้ว่าเออไม่มั่นใจว่าในหลวงเป็นคนเขียนอันนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบให้คนอื่นเขียนแต่ว่าแบบมันถูกส่งไปในชื่อของในหลวงรอง .9 แต่มอบให้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าเฝ้าใช่เพราะว่าผมเหมือนหา อันนี้แบบไม่เคยมีประวัติศาสตร์การเข้าเฝ้าใช่คือคือคือ,คอตอนแรกอัผมก็แบบเอ๊ะหรือจริงๆผมก็ไม่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์แบบการมาเยือนไทยตอนช่วงพอลล1สิบเอหรือเปล่าแต่ลองไปหาข่าวก็แบบไม่มีข่าวนักบินอากาศเข้าเฝ้าในหลวงราชการที่เก้าเลยคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะจอมพลสฤษดิ์อะไรเงี้ยคือคือคือ,คอพี่รู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้ามีการเข้าเฝ้าเนี่ยสื่อในยุคนั้นต้องเอามาเล่นเยอะมากหรือว่าแม้กระทั่งเอ่อกลุ่มของผู้ที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเอาม ที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยะแต่กลับไม่มีเลยใช่ซึ่งซึ่งเออโอเคอันนี้มันก็เป็นแบบฟุตโนที่มันเขียนอยู่ในแบบบทสัมภาษณ์ของคุณเจนนวาบานอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นแหล่งที่มันเชื่อถือได้ร้อยเปเซนหรือเปล่าแต่<อ>มันก็ค่อนข้างตรงกับ อดิษยากจริงๆ <S 2> <S 2> ใช่คึ้คนกิบบับไปศึกษามาไม่ได้เป็นกอดรอยัลทรัสใช่ใช,ใช<ๆ>่วก็ผมก็เลยลองดูว่ามันมีประเทศอื่นที่แบบเป็นแบบตัว second proof ได้หรือเปล่าว่าแบบมีประเทศอื่นที่เคยได้ไอกรอบรูปนี้จริงๆนอกจากอังกฤษอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบผมก็ไปเจอว่ามันมีคลิปหนึ่งของอตอนที่นักบินอวกาศไปเยือนเนเธอร์แลนด์แล้วแบบเขามอบของแบบเดียวกับที่ควีนเอลซ์เบดได้ฮะให้ควีนจูเลียนาของเนเธอร์แลนด์ก็เลยเดาว่าจริงๆประเทศไทยก็น่าจะได้เหมือนกันแค่ แค่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้อยู่ไหนก็น่าจะอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินก็เป็นปริศนาย่างหนึ่งที่แบบน่าจะต้องหาคําตอบต่อถ้าแบบมีใครที่แบบสนใจเรื่องนี้ยางจริงจังก็แบบชี้ช่องทางให้นะแบบนักประวัติศาสตร์เพื่อแบบสนใจศึกษาต่อว่าเฮ้ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ใหญ่มากมันใหญ่มากเลยนะแต่ไม่มีใครมาพูดถึงเอาจริงเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้เห็นใครมาพูดถึงประเด็นนี้เลยแล้วพี่เดาว่าก็คงไม่มีใครไปหาคําตอบหรอกว่าข้อความที่มันอยู่ใน굿วิวแมสเซจคืออะไรจนมาเจอปั๊บนี่แหละฮะ ก็ประมาณนี้แล้วก็มันก็มีของอีกหลายอย่างที่แบบมันมันยุ่งครือเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นในหนังสือเขาเขียนไว้ว่าเปลี่ยนเวอร์ชันสมบูรณ์เนี่ยแบบเปลี่ยนเวอร์ชันที่แบบเหมือนที่เป็นดวงจันทร์เนี่ยถูกผลิตด้วยกัน17ชิ้นหนึ่งชิ้นอยู่บนดวงจันทร์อีก16ชิ้นมอบให้กับผู้นำจากหน่วยงานต่างๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าทุกประเทศได้ค่ะมันจะถูกผลิตขึ้นมาแค่16ชิ้นเพราะว่ามัน มันมีหลายประเทศมากที่ไปเยือนและเขียนจดหมายอะ่ะซึ่งมันเกิน16แล้วอะไรเงี้ยเราไม่รวมว่ามันต้องมีของที่แบบยังอยู่ใน u s อยู่เพราะฉะนั้นมันก็อันนี้มันเป็นเพรสซิดีสแต่แบบผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีผลิตล็อตสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบสำหรับนำไปมอบให้ผู้นำโดยเฉพาะหรือว่าแบบไอ้สิบเจ็ดชิ้นที่ว่ามันคือแบบแค่ล็อตแรกที่วนเวียนอยู่ในสหรัฐมอบให้กับประธานาธิบไดีมอบให้กับอะไรอย่างงี้ซึ่งเออ,เอ,อก็เป็นเรื่องที่มันมันพอจะบอกได้คะ่ะว่าการประวัติศาสตร์ อวกาศจริงๆมันคลุมเครือมากๆครับแลวแบบมันมีของหลายอย่างที่แบบมันเป็นปริศนามากๆแล้วก็คือเหมือนผมรู้สึกว่าเวลาเวลาแบบเราพูดถึงประวัติศาสตร์อวกาศเรามาักตอนแรกที่แบบผมผมแบบเขียนเรื่องนี้เลยผมก็เข้าใจว่ามันจะมีแบบทุกอย่างที่แบบพรอไวท์ให้เราได้แต่ปรากฏว่า <ๆ S 1> ของหลายอย่างมันมันกระจัดกระจายมากๆแล้วมันไม่ได้มีคนรวบรวมทุกอย่างอย่างที่เรารต้องการจริงๆคือคือคือคอย่างนี้เราเรารู้สึกว่าในชีวิตเราอ่ะมัน คือเหมือนเราอะ่ะจะเป็นเหมือนกันว่าเราอะ่ะอยากเห็นภาพกว้างของทุกอย่างจริงๆว่าเฮ้ยมันควรจะมีแบบ Single s o u r c e of truth ว่าทุกอย่างมันควรจะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้หรืออย่างน้อยอาจจะไมไ่อยู่ในที่เดียวกันแต่เล่มนี้อาจจะต้องไปเอ่อเรื่องนี้จ,จะต้องไปหาในหนังสือเล่มนี้อันนี้ต้องไปถามกับคนนี้คือมันจะมีช่องทางที่มันชัดเจนอยู่แต่พอมาพอมาเจอเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วข้อมูลมันกระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบมากๆและ หาไม่ได้และหาไม่ได้ด้วยแล้วบางอย่างเราก็ต้องใช้แบบการอินเวสติเกตการแบบสืบสวนไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อที่จะหาหลักฐานอ่ะก็ทั้งที่เรื่องมันเกิดขึ้นมาแค่แบบห้าสิบหกสิบปีที่ผ่านมานี้เองนะ <ız> แต่มันหายไปได้ขนาดเนี้ยก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์ทั้งทั้งอวกาศและไม่อวกาศ ไทยและไม่ไทยเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันตกหล่นขาดหายไปบ้างหรือว่าประวัติศาสตร์ตรงไหนที่มันมันถูกพูดหรือกล่าวอ้างขึ้นมาทั้งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็น่าจะทิ้งปริศนาไว้หลายอย่างมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าแบบใครอยากสนใจประเด็นนี้ต่อคือคือถามว่าหงุดหงิดไหมมันก็หงุดหงิดแหละตรงที่ว่าเราคือคือเราอาจจะเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมีการเก็บรักษาอะไรต่างๆเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าโบราณนะวัตถุที่เรารู้จักกันมากที่สุด mm hmm. มันก็คือแค่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง mm hmm. แล้วเราก็มองว่าอันนั้น,นคือสุดยอดของโหรากฐานของประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วอะและ้วแล้วยังไงต่อแล้วหลักฐานชิ้นอื่นที่คุณเลือกที่จะเอามาประกอบสร้างความเป็นชาติไทยในปัจจุบันะ่ะ มันอยู่ตรงไหนหมดคุณเคยถามตั้งคําถามหาสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณึแค่คิดประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วคุณก็เลือกหยิบจับเอาวัตถุโบราณบางตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยคือสนับสนุนสมมติฐานของคุณส,ส,สนับสนุนแนวคิดว่าประเทศของประเทศไทยของเราเนี่ยมีรากฐานมาเป็นแบบนี้มีประวัติศาสตร์มาเป็นแบบนี้ซึ่งมันซึ่งมันลีเนียมากมากเลยอ่ะซึ่งจริงๆแบบการที่ผมเจอไอ้ตัวข้อความนี้มันมันทําให้ผมแบบ รู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบประวัติศาสตร์ของประเทศมันสมบูรณ์ขึ้นอ่ะว่าแบบมันมีความมันมีความรอบด้านใช่ใช่เราก็เชื่อได้ว่าแบบนอกจากในวงการอวกาศมันมันก็น่าจะมีแบบนี้ในอีกหลายวงการเหมือนกันที่แบบถ้าเอามาประกอบรวมกันแล้วแบบมันจะทาให้เห็นแบบประวัติศาสตร์ที่มันมันสมบูรณ์มากขึ้นจริงๆถ้าเราไปดูเว็บของสมิโซเนียนอ่ะฮะมันจะมีการเขาเรียกว่าทําเป็นแคตตากรีของเป็นแคตตาล็อกของพวกวัตถุ โบราณะคะดีท,ทั้งโบราณและไม่โบราณที่สําคัญในในแวดวงสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอวกาศหร<ม>ือว่าอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นในอวกาศก็มีแม้แต่แบบกล้องที่นักบินอวกาศใช้<ม>ฟิล์มใช่รอ,อ,องเท้าใช่อุปกรณ์กันฉลามตอน<ช>แบบแคปซูลตกลงมาบนโลกแล้วแบบเออถ้ามันตกลงมาในน้ําอะไรอย่างงี้ก็แบบต้องมีอุปกรณ์กันฉลามเพื่อฉลามจะมากินนักบินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าไอ้วัตถุชิ้นเนี้ยอาร์ติแฟกต์ชิ้นเนี้ยมันอยู่ที่ไหน เป็นของจริงหรือว่าเป็นของรีพิก้าที่ถูกทําขึ้น<ะ>แล้วใครเป็นเจ้าของซึ่ง,ซ,งซึ่งเจ้าของเนี่ยมันอาจจะเป็นเจ้าของจริงๆก็ได้เหมือนเหมือนเช่นรถยนต์ของคุณคุณอเลนเชปเพิ์อย่างเงี้ย<ะ>ก็เจ้าของก็อาจจะเป็นลูกของเขาที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วของมันอาจจะถูกเอาไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนียนหรืออาจจะที่เคนนดีสเปซเซนเตอร์แต่เขาก็จะต้องมีการบันทึกเอาไว้ไงว่าไอการที่ของนะั้นมันถูกมาจัดแสดงอยู่ที่เนี่ยมันถูกให้ยืมมาคือมันมีคํานี้นะถูกให้ยืมมาหรือว่าถูกยกให้ให้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถ้าใครที่เป็นสายไปมิวเซียมบ่อยๆอะ่ะแล้วไปไปมิวเซียมต่างประเทศเราจะเห็นว่าเขาจะมีการบันทึกเอาไว้หมดเลยว่าอันเนี้ยคือให้ยืมมานะโดยตระกูลนี้นะอันนี้คือยืมมาจากพิพิธภัณฑ์นี้อีกทีหนึ่งนะจากวันนี้ถึงวันนี้ซึ่งเรารู้สึกว่า เราอยากให้มันมีอันเนี้ยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเพราะว่าอถ้าถามว่าวัตถุที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศในประเทศไทยอ่ะมันหลายชิ้นถูกต้องทงชาติอพโพลโล15้ทงชาติอพโลโล15ตอนนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณธ์ทงชาติแล้วก็พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่มีการส่งมาจัดแสดงเนี่ยมันมันกระจัดกระจายมากเลยอ่ะมีอ่านหนังสือโต๊ะทำงานของอาจารย์แล้วรลพี่พาวิไลอยู่ที่ นาริทอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมออีอนุสาวรีย์รูปยูริกาการินที่รัสเซียมอบให้ในโอกาสครบรอบเออที่ยวบินของยูริกาการินจะแสดงอยู่ที่ Space i n สไบเียมที่ศรีราชา<ะ>ซึ่งมันกระจัดกระจายมันมันต้องเป็นแบบคนคนบอกต่อกันมันจะนู้ต่อกันแบบตอนแรกที่ผมไป Space i n s p i r ียมผมก็ไม่รู้ว่ารัสเซียมอบให้เันานั่น <laughs> สำคัญมากเลยนะแบบว่าย้ายกันไปย้ายกันมาแบบมั่วซั่วมากเลยอะเออมีแบบเอามาจัดแสดงที่แบบ วันวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเออคือคือพี่ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทําแบบโ,โหพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติแล้วเอาทุกอย่างมากองรวมกันไว้ในที่เดียวคือแบบนั้นพี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าของแต่ละอย่างอารติแฟกต์แต่ละชิ้นมันมีบริบทที่แตกต่างกันแล้วและคือสมมุติว่าคนชอบธงชาติอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปดูธงชาติแล้วก็เอ้ยนี่ไงธงชาติที่ไปดวงจันทร์อืมอืมคือคือคุณไม่ต้องเอาธงชาติมาไว้ในพิพิธภัณฑ์อวกาศก็ได้แต่ว่าเราควรมีเส้นทางอ่ะให้คนสามารถที่จะศึกษาต่อ ไม่อย่างนั้นเราจะมาบอกว่าให้เด็กๆแบบสนใจประวัติศาสตร์ได้ยังไงอ่ะอืถ้าเกิดเราบอกว่าประวัติศาสตร์ของเรามันเป็นแค่เรื่องเล่าอ่ะแต่เราไม่สามารถที่จะแบบพิสูจน์หรือลิเรตมันได้จริงๆฮะก็ตอนนี้ก็โหภูมิใจมากในที่สุดก็ครับดีใจด้วยดีใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ใประเทศไทยก็รอรอดูกันต่อนะครับว่าเราจะแบบได้ได้ได้มามีโอกาสหา ปริศนาที่แบบยังเป็นปริศนาอยู่ในตอนนี้หรือเ<ช>ปล่าก็าาใครที่สนใจพอดแคสต์เวกาศและมาติดตามกันต่อว่ามันจะมีภาค2หรือเปล่าก็สามารถติดตามในทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกท่านกำลังรับฟังกันอยู่นะครับ Apple Podcasts, p o t i f y Google p o d c a s t และช่องทางอื่นๆรวมถึงเว็บไทยพีวีเอสพอดแคสแล้วก็ใครที่สนใจดูวิดีโอเป็นรูป<ม>เห็นภาพเรียน<ม>เห็นภาพอะไรก็อย่างที่อย่างที่ช้ยนตอนนี้ฮะก็สามารถติดตามได้ทาง ยูทูบของไทยพีวีดีพอดแคสต์ครับ,รบสำหรับตอนนี้ผมปับ๊บเชยพัฒอาชิวังรัปโรครับและผมเต้นรัตน์นรนสุงเนินครับขอบคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH